วันนี้นะคะจีก็มีวัสดุตุ๊กตามากายกันอีกแล้วนะคะซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นในชื่อคลิปไปนะคะว่าเป็นน้องพรินซ์จีเคนั่นเองนะคะตุ้มค่ะวู้ก็เดี๋ยวเรามาทำการแกะน้องกันเลยนะคะโอเคค่ะก็คือน้องนะคะก็มาจากร้าน The Cat Shop นะฮะสั่งใบน้ำพอสมควรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงอู้หู้เฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยน่ารักหุ้ยน่ารักจริงเฮ้ยทำไงดีเฮ้ยดูน้องสิอีดูน้องยิ้มเหมือนพี่ดีเกเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนดูดิน่ารักอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีก่อนนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะโอ้ยทุกคนดูทุกน้องดิน่ารักกุ้งเก่งมากเลยอ่ะยืนดูนี่ยิ้มดิโอ้ยเหมือนพี่ดีเคมากไม่ผิดหวังที่ซื้อน้องมาน้องอาจจะเป็นตัวที่น่าจะซื้อแพงสุดนะคะเพราะว่าพอชุดน้องนะคะแพงพอชุดก็นั่นแหละอ่ะถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับน้องดีเคนะคะจะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ชุดให้น้องกันดีกว่าเนาะก็น้องจะมากับชุดเจ้าชายนะคะถ้าใครเคยไปคอนนะคะหรือยังไม่เคยไปคอนไดมอนด์เอชนะคะก็จะรู้ว่าดีเคนะคะใส่เสื้อเป็นสีอันนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินหรอคะนะน้องก็น้ำเงินเนาะโอเคค่ะแล้วก็อีกชุดนึงที่น้องมาด้วยก็จะเป็นชุดเหมือนแบบตอนคอนจบอะเซเว่นทีก็ใส่ชุดนี้กันนะคะถ้าจะไม่ผิดนะเพราะน้องจีก็ไปคอนมาปีที่แล้วนะคะก็นี่นะคะมีกางเกงให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ให้น้องกันชุดเจ้าชายก่อนโอ้โหทุกคนแม่ก็ตามชื่อนะคะ Pretty Cake ก็ดูเป็นเจ้าชายจริงนะคะดูดิมีความเท่มากเลยอ่ะคือจะบอกว่าจริงไม่ซีเรียสเรื่องแบบเงินที่เสียไปนะคะเพราะว่ารอยปักเย็บของเสื้อดีมากเลยนะคะนี่เห็นไหมก็คุ้มนะคะกับราคาที่เราจ่ายไปเนาะซึ่งจริงๆแล้วมาสวันนี้เขาก็ทำของหลายๆเมมเบอร์ด้วยนะคะถามว่าจีซื้อไหมไม่มีตังค์นะคะก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะนี่ใส่เข้าไปแล้วมันจะประมาณนี้มันก็จะแช่อย่างนี้มีกระเป๋าด้วยนะคะซึ่งกระเป๋าก็เนาะใส่นิ้วเข้าไปได้ใส่อะไรไม่ได้แล้วก็จบไป1ชุดนะคะซึ่งชุดนี้ก็เราบอกเลยนะคะว่าใส่ยากมากนะเปลี่ยนชุดค่ะเปลี่ยนชุดโอเคนะคะก็นี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่ยังดูตัวเล็กๆหรือน้องตัวเล็กหรือเสื้อใหญ่เกินหรืออะไรไม่รู้นะคะไม่รู้ไม่ชัดชุดนี้อันนี้นะคะก็คือน้องรีเคในชุดที่เป็นชุดอีกชุดหนึ่งเล็กง่ายนะคะโอ้แล้วใครไม่รู้แล้วค่ะว่าน้องคนนี้คือใครนะคะน้องก็คือน้องดีเคของเซเว่นทีนี่แหละก็คือคนนี้นะคะเสื้อที่จีชอบนะคะเพราะว่าเวลาเขายิ้มนะมันก็จะเหมือนดีเคจริงๆเลยเขาก็มีไฟเหมือนดีเคด้วยดีงามบิ๊กนะคะก็นี่ค่ะก็คือน้องดีเคของเรานะคะหรือว่าน้องพรินซ์ดีเคนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือของทั้งหมดที่มากับน้องนะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนอย่าลืมไปติดตามบ้านเบบี้ทินเนอร์นะคะไปไอจีที่ลงรูปตุ๊กตาแล้วก็ลงรูปติ่งหลายๆอย่างนะคะก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะอันยอง